อันนี้นะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะที่ทำงานค่าแข็งแรงเงินเดือนขึ้นเร็วๆนะบอกพี่ว่าเงินขึ้นเร็วๆนะคะเขาไม่ได้ยินเปล่าฉันเป็นอีกหนึ่งปีที่นายธนกฤษและนางทัศนีรัตนเมธากรพูดให้พรกับลูกๆทั้ง4คนที่เข้ารดน้ำขอพรช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้การเลี้ยงดูลูกถึง4คนจะหนักแต่ทั้งคู่ก็ให้การอบรมเลี้ยงดูรวมทั้งปฏิบัติตัวให้ดูเป็นแบบอย่างและไม่เคยทอดทิ้งลูกๆให้โดดเดี่ยวเพื่อให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัวแม่ทำงานในชุมชนคือเราไม่ได้ทำตลอดมันมีคือมีเวลาบ้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาจัดการในครอบครัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือชุมชนนี่มันจะมีเข้าไปประชุมที่เขตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาว่างเราก็คือส่วนมากจะเป็นตอนกลางคืนเจอลูกๆอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคุยกันสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพูดคุยกันใช่ใช่ใช่แลกเปลี่ยนกันใช่ย้ำอะไรกับลูกๆเสมอครับย้ำว่าให้เป็นคนดีห้ามยาห้ามไปยุ่งกับยาเสพติดความรักความผูกพันภายในครอบครัวที่แสนอบอุ่นทำให้ครอบครัวรัตนเมธากรได้รับคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นต้นแบบของครอบครัวที่อยู่กันอย่างร่มเย็นและมีความสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนื่องในวันครอบครัวปี2559ทุกครั้งเลยที่แม่ทำอะไรแม่ไม่เคยเป่าประกาศแต่พอเวลาผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือสังคมแล้วก็ทุกคนละแวกบ้านชุมชนเรายอมรับดีใจมากค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่ครอบครัวรัตนเมธากรค่ะแบบอย่างความรักความเอาใจใส่ที่พ่อและแม่มีให้ทำให้นายจักริตและนายสุรศักดิ์รัตนเมธากรพร้อมนำแบบอย่างที่ดีของพ่อและแม่ไปเป็นต้นแบบในการดูแลครอบครัวในอนาคตของพวกเขาเองผมก็จะพยายามเอาคำสอนที่พ่อกับแม่ได้สอนมานะฮะเอามาปรับปรุงใช้ในชีวิตในครอบครัวตัวเองที่จะมีในอนาคตอันไหนที่ไม่ดีเราก็จะสอนลูกเราหรือว่าคนรอบๆข้างที่แบบอยู่ในครอบครัวแล้วอันไหนที่ดีเราก็จะจำมาใช้แล้วก็ไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องครับถ้าอย่างเราทำอะไรเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องนึกถึงครอบครัวเราก่อนถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเราเนี่ยเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับว่าเราไม่มีเป้าหมายเพราะว่าทุกวันนี้ที่ทำงานที่ทุกๆเรื่องครับก็จะมองที่บ้านเป็นเรื่องแรกก็จะมองพ่อแม่สบายหรือยังหรือว่าพี่น้องโอเคไหมความรักและการเอาใจใส่ที่ครอบครัวรัตนเมธากรมีให้แก่กันและกันแม้จะเป็นความผูกพันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่ก็เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและถือเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้สังคมครอบครัวเป็นสถาบันที่แข็งแกร่งและเกื้อกูลสังคมได้ต่อไปในอนาคตอุดมชัยสว่างแก้วถ่ายภาพพิชานพงษ์วงศรีแก้วรายงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่ง